เราได้มีการอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันด้วยก็มีการเรียกว่าหลบหนีเลยคุณผู้ชมก็คือตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาคุยกับทางของทีมข่าวเนชั่นดีกว่านะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับคือช่วงเวลานั้นนะครับมันเป็นช่วงที่เราสับสนเพราะว่าในข่าวเนี่ยบอกว่าเขาพยายามจะหนีเข้าไปทางประตูหลังแต่ในสมมติฐานเดียวกันในช่วงที่มันมีเสียงปืนยิงเนี่ยทุกคนไม่สามารถประเมินได้หรอกว่าตอนนั้นเขากำลังจะหนีไปประตูหลังหรือจะมันหนีไปประตูหน้าเพราะว่าถ้าหนีประตูหน้าเนี่ยคือตรงนี้คือนักข่าวยืนอยู่เยอะมากประตูหน้าก็ไปทางบิ๊กซีกับทางเนี้ยฮะคือถ้าหมายความว่าเขาหนีมาตรงนี้ก็คือเจอเราเต็มๆแล้วอาจจะมีการยิงเปิดทางก็คือโดนเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้าที่ก็เลยสั่งหมอบในช่วงที่เกิดช่วงชุลมุนที่ปะทะกันเพราะว่าไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าเขาจะหนีไปยังไงตอนนั้นเนี่ยใจลงไปทุกคนลงไปอยู่ที่ตรงหมดเลยเพราะว่าเราเหมือนเราเข้าใจเลยว่าคนที่อยู่ในนั้นแล้วเจอเหตุการณ์ที่กำลังได้ยินเสียงปืนแม้กระทั่งได้ยินเสียงปืนเนี่ยแต่มันก็คิดไปต่างๆนานาแล้วว่ามันไม่ปลอดภัยละเราก็เลยตอนนั้นก็วิ่งกันบางคนก็วิ่งไปถึงหลบเขาคือพยายามคือก็คิดไปแล้วว่าถ้าเกิดเขาออกมาเนี่ยมันต้องหลบละอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายโชคดีที่เขาไม่ได้หลบไม่ได้ออกมาทางข้างหน้าพยายามหนีไปข้างหลังจนตอนนี้ก็เหมือนก็ยังอยู่ข้างในอยู่อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเสียงการปะทะกันของระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนร้ายเนี่ยคือมันได้ยินเสียงข้างในคล้ายๆพอเราอยู่ข้างนอกคล้ายๆเสียงประทัดเนาะแต่ว่าเหตุการณ์ประมาณ3กว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมคือเสียงมันดังขึ้นแล้วก็มันเหมือนมันใกล้เรามากขึ้นทางเจ้าหน้าที่สั่งหมอบตอนนั้นก็เรียกว่าเสียขวัญไหมครับเป็นอาการก็เสียขวัญแต่ว่าเราแต่ตัวผมเองเนี่ยก็คือวิ่งไปจากจุดเนี้ยไปแต่ว่าพี่บางส่วนเขาก็คือหมอบลงกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็หลังๆมาหลังๆเนี่ยก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์เป็นยังไงตอนนี้ก็เริ่มอุ่นใจมากขึ้นว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยอยู่ก็ในการดูแลจากทางเจ้าหน้าที่ในการกั้นเขตไม่ให้เข้าไปบริเวณด้านในด้วยเนาะคุณผู้ชมครับ